เราเป็นคนแพ้ซิกแพคมากมันชอบแบบมันคือกำลังใจในการใช้ชีวิตพี่อาร์ตยังไงคุณดูนะฮะโอ้โหโอ้โหเขาจะไม่เอาก็ตรงนี้แหละนะ1ใน4จตุรเทพนี่คือครั้งแรกขอดูเพจ Facebook ได้ไหมคะว่ากดไลค์เพจอะไรไว้บ้างมันบ่งบอกความเป็นตัวตน 100% เลยอ่ะบริการหาคู่เอาละมึงถามได้ไหมคะว่าทำไมถึงกดติดตามไอ้เพจหาคู่อันนั้นก็ผมเป็นคนโสดนะครับขอเชิญพบกับมหาหน้าความโสดนันเน็กเกเซมสวรรค์ปาลกวงณอยุธยาและพิธีกรสาวสุดเซ็กซี่ไอซ์อภิสดาเครือคงคาครับผม Take Me Out Thailand ถูกชะตาท้าหัวใจเราอยู่กันในซีซั่นที่18และตอนนี้เรียกได้ว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะฮะเกือบละอีกนิดเดียวคือจะได้รู้เลยว่าพวกเขาเนี่ยจะได้เทคใครกลับบ้านหรือเปล่าคือหรือว่าจะยืนแน่นิ่งจนแบบว่าเทสสุดท้ายแล้วก็โอ้ยไม่ได้ใครเลยผมบอกเลยว่าจากจำนวน30หนุ่มโสดที่เรามีและจำนวน EP ที่เหลืออยู่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สละโสดเพราะฉะนั้นการต่อสู้ระหว่างหนุ่มโสดทั้ง30คนนั้นบอกเลยว่าในโค้งสุดท้ายเดือดแน่นอนและพวกเขาก็พร้อมอยู่แล้วหนุ่มโสดมาใหม่กันหลายอัตราเลยทีเดียวโพเดียมหน้ามีใครบ้างฮะมีอเล็กซ์เย้ต้อนรับอเล็กซ์ครับผมต่อไปนะคะที่บิ๊กบอยบิ๊กบอยโอเคปอค่ะปอหนุ่มยาวมาสเตอร์และสุดท้ายเซนเย้เอาล่ะโพเดียมหน้ามากัน4คนโพเดียมหลังนะฮะต้อนรับบูมเอิร์ธโอเคและสุดท้ายไบรท์วู เอ๊ะเดี๋ยวนะนาราหายไปนี่ไม่อยากจะเมาทำไมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเขาบอกว่าตอนนี้นาราเป็นดาราแล้วนักแสดงแล้วเขาดังแล้วอ๋อรับงานหนังเห็นว่าตอนนี้นาราเนี่ยไปรับงานหนังอยู่ก็มีเย็บกระเป๋าเย็บเข็มขัดตอนนี้เขาไม่เป็นนักแสดงครับผมเออดีนะดีนะให้มันไปดีๆนะดีนะเดี๋ยวนะกายมึงขโมยเสื้อจากลาวตากผ้าบ้านมาเลยไงแล้วบูมนี่ไปยังไงคือนาราส่งมาแทนเหรอบูมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหนุ่มโสดในสต็อกของเราเป็นไม้ตายก้นหีบส่งไม้ครบแก๊งเพราะฉะนั้นวันนี้30หนุ่มโสดผมบอกเลยว่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นสเปคที่มันเป็นความอะไรบางอย่างลดลาวาสอกหลับตาข้างหนึ่งใช่ไม่ใช่ไม่รู้อย่าจบซีซั่นนี้โดยไม่ได้ใครออกไปเลยมันแอบขายขี้หน้ามันแอบขายเหมือนกันนะขายขี้หน้ามากแต่ที่แน่ๆนะฮะจริงซะยิ่งกว่าจริงบนเวทีนี้ว่าจริงแล้วไอ้ที่ว่าจริงในจริงคุณต้องไปที่นี่เลยฮะ Take Me Out Realityเครียดใจกับใครในนี้มากที่สุดเรื่องอะไรคะพี่ลุงนายครับพี่ชอบผมมั้ยครับชอบค่ะคนที่ผมชอบที่สุดก็คือลูกนัทยังไงก็เป็นลูกนัทไงตัวเดียวเราไม่อยากรู้ว่าอันดับใครเป็นอันดับเท่าไหร่แต่เราแค่อยากรู้ว่าเรามีหนึ่งในนั้นไหมเท่านั้นเองแต่ว่าตอนที่เชิญมา15เราอยู่โพเดียม19แต่ว่าเชิญมาเธอออกปุ๊บเราเข้ามาแทนแล้วเราก็ไม่ทัน
เธอแต่เราเห็นเธออยู่ก็นั่นแหละก็ตามหาอยู่ตามหาจ้ะก็บอกเฉยๆแหละไม่เชื่อก็ได้แต่คือความจริงน้องก็ชอบคนเดียวกันกูก็ไม่ว่าอะไรทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผู้หญิงอะถึงแม้เขาจะไม่ได้ชอบกูอยู่ในอันดับ1ถึง3แล้วก็ตามแต่กูเดินทางกูต่อไปไงจะบอกว่าหน้าด้านกูก็ได้ไงทำไมอ่ะก็กูชอบของกูอ่ะถ้ามึงชอบมึงก็ชอบไปมึงก็มีสิทธิ์ชอบแล้วมึงยังเด็กอยู่อ่ะอายุแค่นี้อ่ะไม่ใช่ว่ามึงชอบแล้วคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์ชอบเปิดทางให้ทางคนอื่นมั่งไม่ใช่ว่าเทกักอยู่คนเดียวจะเอาคนเดียวคุยคนเดียวเนี่ยก็เด็กแล้วไงอ่ะเด็กแล้วทำไมอ่ะเด็กเราสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้อ่ะก็เกิดก่อนไม่ได้แปลว่าเก่งกว่าให้มันเป็นผู้หญิงที่น่ารักหรือแบบให้มันเป็นตัวของเองที่พอดีบาลานซ์กับทุกๆคนได้แม่ก็อยากจะบอกประมาณนี้หรอกอันนี้คือพี่ไม่ได้พี่รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วพี่อยากให้แพลแบบเซฟนิดนึงเพราะพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีแค่เราเฮ้ยเฮียแม่งแบบเข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้มากเกินไปเปล่าอะไรเงี้ยแบบมันปลอมอ่ะมันเฟกอ่ะมันแบบมันเฟกอะไรเงี้ยขำร้องไห้ทำไมวะงงมันตลกมันไม่มีอะไรจริงมันตลกมากมันแบบอยู่ๆแล้วก็จะไม่พูดแค่มึงปลอมด้วยก็จะพูดมากกว่านั้นที่เห็นนะครับเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมไปดูกันเต็มๆในแอปพลิเคชัน AS Play เท่านั้นพวกนี้ชอบอยากไปแต่คนที่ได้ไปคือยังไงต้องได้ไปเดทก่อนต้องมีคู่ก่อนสาวโสดที่จะออกมาคนนี้อาจจะเป็นความหวังของพวกคุณนะครับเธอเป็นเจ้าของความย้อนแย้งอย่างแท้จริงโอเคแต่จะเป็นอย่างไรนั้นค่อยๆศึกษาดูใจกันไปบางทีผู้ชายชอบความย้อนแย้งเนี่ยโอเคสาวโสดคนต่อไปสวัสดีครับสาวโสดสวัสดีค่ะแหมเธอมาในชุดขาวเจิดจรัสเลยนะฮะความรู้สึกตอนนี้มันเป็นยังไงครับละลานตามากเลยละลานตามีไหมมีแบบสเปคเราเลยไหมตั้งแต่เดินผ่านมาเนี่ยเยอะเอาละสาวโสดฮะถึงเวลาที่คุณจะต้องแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักกันสักหน่อยแล้วล่ะฮะโอเคเชิญฮะสวัสดีค่ะทุกคนชื่อน้ำตาลนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวสุธินีนินทานีค่ะฝากถึงพี่ๆทุกคนนะคะแอลกอฮอล์มีไว้ให้เช็ดแผลกุญแจมีไว้ให้ไขห้าสี่เดี๋ยวนะโอเคโอเคโอเคใจเย็นเย็นเห็นไหมฮะเธอตื่นเต้นลืมสโลแกนโอเคสังคมพร้อมให้โอกาสอีกครั้งปรบมือให้กำลังใจนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกทีผู้หญิงน่ารักทำอะไรก็น่าเอ็นดูแต่ถ้ารอบนี้ผิดนะฮะจะโดนหัวติดอาคิดอีกเลยนะฮะโอเคจะโดนโผไม่เอานะฮะโอเคลองอีกทีฮะชื่อน้ำตาลนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวสุธินีนินทานีค่ะแอลกอฮอล์มีไว้ให้แก้ไขฮะฮะทีนี้นะให้ทีนะอีกทีนะสังคมให้กำลังใจให้กำลังใจค่ะไม่ซ้ำเติมสังคมต้องให้โอกาสโอเคเฟซบุ๊กในไม่มีคอมเมนต์ด่าไม่มีไม่มีสังคมไม่ซ้ำเติมอีกทีเดียวนะโอเคเชิญค่ะชื่อน้ำตาลนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวสุธินีนินทานีค่ะแอลกอฮอล์มีไว้ให้เช็ดแผลกุญแจมีไว้ให้ไขออกซิเจนมีไว้ให้หายใจแล้วเมื่อไหร่พี่ๆจะมายืนข้างหนูค่ะก่อนที่จะมีใครมายืนข้างคุณนะฮะน้ำตาลผมบอกเลยว่าหนุ่มโสดมันเยอะเหลือเกินคุณต้องการคนเดียวเท่านั้นเรามากำจัดส่วนเกินก่อนดีไหมฮะเอาอุปกรณ์ขึ้นมาดูมันคือตมน้ำเอาล่ะวิธีการใช้งานนั้นแสนง่ายดาย
เดี๋ยวผู้ชายจะแนะนำตัวพร้อมทั้งสโลแกนอะไรของเขาร่างไม่ใช่หน้าไม่ใช่ชุดไม่ใช่ระเบิดทิ้งไปเลยไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะดับไฟคุยเหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องเกรงใจใส่ก่อนย่อมได้เปรียบพี่โจเปิดงานเลยฮะเชิญฮะพี่โจสวัสดีครับผมโจกิจวรรถอุดมศรีครับคุณน้ำตาลครับค่ะถามอะไรหน่อยครับรักคืออะไรรักรักก็คือรักค่ะไม่ใช่ครับคืออะไรคะรักคือสบู่ขอบคุณครับรักคือสบู่เอาจริงเป็นเราเราก็กดเล่นมุกแป๊กโอเคให้โอกาสเขาต่อไปจุ้ยครับผมจุ้ยนะครับฝนตกอาจทำให้คนเหงาแต่ถ้าคุณมีเราต่อให้พายุเข้าคุณจะไม่มีวันเหงาแน่นอนครับอย่ากระชื่นหนังแอคชั่นกอดเธอฝ่าพายุโอเคเอายังไงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเลิศนุ่มสอดคนใหม่อเล็กซ์อเล็กซ์ตั้งใจดีๆตั้งใจดีไอ้มุกที่คิดไว้ดูพี่โจเป็นอุทาหรณ์ก่อนรักคือสบู่ขอบคุณครับผมเตรียมไว้แล้วครับผมโอ้โอ้บัตรประชาชนนี่นะถ่ายไว้ครับผมแล้วก็จดในนี้ครับอ๋อจดหลังสำเนาบัตรเลยอ้าวว่าไปอเล็กสวัสดีครับผมอเล็กอนันทรัพย์ครับถึงผมจะไม่หล่อเหมือนคนอื่นแต่ผมก็จะไม่มีคนอื่นเหมือนคนหล่อนะครับผมเฮ้ยเอายังไงเก็บไว้ก่อนนัดค่ะนัดผมนัดนะครับแสงแดดอาจจะร้อนถ้าเจอผมออนคุณอาจจะรักนะครับเออเอาแล้วนี่คือเรียกว่ารักเธอทะลุแดดได้ไหมชอบค่ะชอบเก็บชอบคนขี้ออนชอบคนขี้ออนโอเคต่อไปแบงค์ถ้ามาแก้วอีกทำไงนะบ้านคุณมีแก้วหรือเปล่าครับเขาถามว่าบ้านคุณมีแก้วไหมมีค่ะมีค่ะผมจะเทใจให้คุณหมดเลยครับเออได้นะโอเคมันอยู่มานานแล้วอ่ะมันไม่พัฒนาเลยถ้าถามจำนวนแก้วที่มันขอเนี่ยตอนนี้ได้ลังกว่าแล้วนะเพราะเจอใครถามหาแก้วถามหาถ้วยตลอดเลยแต่ผ่านนะผ่านค่ะผ่านโดนัลค่ะสวัสดีครับปอมโดนัลครับคุณน้ำตาลอ่ะขอเนี่ยจับมือได้ไหมจับมือได้ค่ะเพราะว่าจะได้บอกเพื่อนว่าเคยจับนั่งฝาจะได้บอกเพื่อนว่าเคยจับนั่งฝานั่งฝาเขาเป็นคนฟิลิปปินส์ได้จับนางฟ้านางฟ้าหนูได้ยินว่าจะได้จับขาคุณได้ยินว่าจับอะไรนะข้างฝาผมอ่ะได้ยินว่าได้จับหมาจริงเอายังไงเก็บไว้ก่อนรอดนะรอดได้จับนางฟ้าในรอดนะเชิญค่ะสวัสดีครับเฮ้ยไม่พูดอะไรเลยก็จะไม่พูดอะไรเลยหมอทักผมยาวไม่ใช่โอเคครับพี่นมสดตอนใหม่เวลาแอร์ไทม์ยังไม่มีเลยไม่มีแทนมาไม่มีโดนตายซะละสวัสดีครับผมชื่อต้องแอลอย่างเซ็งอ่ะอย่างเซ็งอ่ะมาสวัสดีครับเราก็พี่เจนนะครับเหนื่อยแล้วที่จะไปวิ่งตามใครขอเข้าไปวิ่งอยู่ในใจได้ไหมครับสวัสดีครับมอมแมมนะครับเป็นครูสอนอาหารแล้วก็เป็นบาร์เทนเดอร์นะครับถ้าคุณชอบคนหล่อให้ปิดไฟแต่ถ้าคุณชอบคนใช้ไรให้เปิดไฟรอไว้นะครับอะไรวะเดี๋ยวใจเย็นครับอันนี้คือมีร่างสองโชว์ร่างสองอาชีพที่ทำนี่ก็ไม่น่าจะแบบว่านั่นเลยเนาะไม่เหมาะกับการเต้นอะไรอย่างงี้เลยไม่น่าเป็นผลบวกโอเคแต่สาวสวยว่าไงได้ค่ะอ้าวได้ซะด้วยโอเคเอาล่ะพอดี16ครับ1ใน4จตุรเทพของเราพี่อาร์ตครับผมสวัสดีครับผมชื่ออาร์ตอภิรักษ์ชัยสิทธิ์นะครับคุณน้ำตาลครับเมื่อเช้าได้ทานข้าวมาหรือเปล่าครับทานค่ะถ้าอยากทานข้าวเนี่ยต้องใส่จานแต่ถ้าอยากให้รักเรานานๆเนี่ยต้องใส่ใจนะได้ฮะได้นะโอเคมาต่อไปฮะสวัสดีครับผมก๊อตนะครับก็คนอื่นนะครับอาจจะใจกว้างนะครับแต่ว่าเราใจยังว่างอยู่นะครับได้ไหมได้ได้นะได้นะตอนนี้ตั้งแต่ปลดล็อกนะฮะบูมก็เดินถนนอย่างสง่าผ่าเผยเหมือนมาเยี่ยมญาติฮะนี่เขาให้แนะนำตัวสโลแกนกับสาวโสดคือคุยกับเพื่อนผ่านกระจกเหมือนไปเยี่ยมญาติคุณฮะอันนี้เทคนี่เอานะฮะไม่ใช่ห้องเยี่ยมมันดูเคยชินสวัสดีครับชื่อบูมนะครับผมก็ผ่านฝนมา31ฝนแล้วก็เรียนรู้ของเรื่องความรักมาประมาณนึงนะฮะ
าใจว่ามันต้องมีพื้นฐานความมั่นคงแนะนำตัวหรือให้สัมภาษณ์สื่ออยู่ฮะครับผมสรุปง่ายๆเลยนะครับผมมีบ้านที่ยังขวัญไม่หมดผมมีรถที่ยังซ่อมไม่เสร็จก็อยากให้มาเติบโตด้วยกันฮะช่วยกันขวัญบ้านกับซ่อมรถใช่ครับจับมือกันไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันขอบคุณน่าจะกดไปตั้งนานแล้วยืนฟังอยู่ได้ตั้งนานเสียเวลาตั้งใจฟังมากเลยคือโป้เวลาขอให้ปอมาลงให้ตัวนี้สุดท้ายตายเหมือนกันเป็นพี่นะเป็นพี่จะไม่เสียเวลาเลยจะได้ข้ามไปคนอื่นอย่าพึ่งอย่าไม่พูดเลยธนาคารมีไว้ฝากตังค์เธอมีใครหรือยังผมอยากฝากใจครับสบายใจโอเคกิวสวัสดีครับคุณน้ำตาลผมกิวนะครับเขาดาวอ่ะแค่เปลี่ยนปีแต่รักเธอคนดีอ่ะไม่มีเปลี่ยนใจนะครับโอ้โหเอาได้ไหมได้ไหมเอายังไงได้นะได้นะหล่อขึ้นแล้วนี่เออเห็นนะเนี่ยโอเคอ้าวซ็อกเกอร์สวัสดีครับน้ำตาลผมซ็อกเกอร์นะครับถ้าผ้าที่บ้านยังมีคนซักผมขอสมัครเป็นพ่อบ้านให้นะครับโอ้ยจะได้เอาเว้ยเอาไว้ได้นะนี่กองอยู่4ตะกร้าไม่ได้ซักเดือนกว่าแล้วนี่เยี่ยมเลยแจ็คพอตมาครับก็สวัสดีครับผมแจ็คพอตนะครับก็ถ้าการบ้านนะครับผมส่งให้ครูแต่ห้าเลิฟยูครับผมจะส่งให้คุณเออได้มั้ยได้นะโอเคนุ๊บว่าไปสวัสดีครับนุ๊บนะครับที่บ้านมีแมวอยู่3ตัวสนใจไปดูด้วยกันมั้ยครับอ๋อหลอกไปดูแมวอ๋อแมวได้ยินเป็นอะไรได้ยินเป็นอะไรได้ยินเป็นอะไรแมงสาบได้ยินเป็นแมงขอรายการไปดูแมงสาบคุณเดี๋ยวนะใครจะอวดว่าที่บ้านมีแมงอยู่3ตัวแมวได้ไหมได้เออใครจะอวดแมงสาบบ้าบอโอเคได้นะได้นะไปดูแมวเอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงความยินดีกับ24หนุ่มโสดที่รอดชีวิตจากปุ่มนกมาแล้วเราจะไปทำความรู้จักสาวโสดคนนี้กันสักหน่อยดับไฟได้ทุกเมื่อครับไปเอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงความยินดีกับ24หนุ่มโสดที่รอดชีวิตจากปุ่มนกมาแล้วเราจะไปทำความรู้จักสาวโสดคนนี้กันสักหน่อยดับไฟได้ทุกเมื่อครับไปสวัสดีค่ะชื่อน้ำตาลนะคะชื่อจริงนางสาวสุธินีนินทานีค่ะอายุ24ปีนะคะตอนนี้กำลังเป็นพยาบาลอยู่ค่ะตาลทำงานเป็นพยาบาลนะคะอยู่วอร์ดเด็กอะค่ะหรือกุมารเวชกรรมเด็กที่หนูดูแลนะคะก็จะมีตั้งแต่เด็กแรกเกิดนะคะจนอายุ18ปีค่ะคือความเป็นเด็กก็จะมีแบบเสียงกรี๊ดนู่นนี่นั่นก็คือสิ่งที่ต้องมีเลยอะคือความใจเย็นแล้วก็ต้องอดทนสูงมากๆกว่าผู้ใหญ่อย่างบางทีเราจะเจาะเส้นผู้ใหญ่คือเขาก็นิ่งให้เราได้อะแต่ว่าเด็กอะเขาจะดิ้นแล้วบางทีผู้ปกครองอะเขาก็จะไม่กล้าจับลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องใช้ความอดทนสูงมากในการที่แบบว่าแม่ต้องอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพยาบาลเด็กอะค่ะก็เลยจะต้องเป็นมิตรทั้งผู้ปกครองพ่อกับแม่ของเขาแล้วก็ลูกเขาด้วยก็จริงๆอาชีพพยาบาลนะคะก็คือจะทำงานเป็นกะเช้าบ่ายดึกอย่างเงี้ยซึ่งวันนึงบางทีอะก็จะทำเป็น2กะวันหยุดยาวหรอค่ะก็จะหยุดได้ประมาณ 4-5 วันเนี่ยค่ะเวลาใครจะชวนไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยก็คือต้องนัดล่วงหน้าเพราะว่าเวลาหนูจะขอเวรต้องขอก่อนเดือนนึงเออใช่แบบคนชอบคิดว่าแบบว่าเออเป็นพยาบาลจะต้องเจอหมอแน่เลยความจริงคือไม่มีเลยคือไม่ได้เจอใครเลยนอกจากคนไข้อย่างเงี้ยก็เราไม่ได้ชอบสไตล์นั้นด้วยเพราะมันใกล้มันเห็นกันทุกอย่างแล้วอะที่ไม่ชอบเลยคือไม่ชอบคนหล่อแบบชอบคนหน้าตากลางๆเพราะคนหล่อสาวเขาเข้าหาเยอะเราทำงานอยู่แล้วเราเหนื่อยงานอยู่แล้วเราไม่อยากต้องมานั่งถึงเพราะเป็นคนขี้ห่วงมากถ้าถามว่าห่วงขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าถ้ามีคนมาชมแฟนเราว่าเออเขาหล่อเราก็จะนอยแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบจะต้องมีคนมาแย่งแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้านั่งอยู่ด้วยกันแล้วแบบเขาไปกดไลค์คนอื่นเขาชมคนอื่นอ่ะก็จะรู้สึกไม่มั่นใจว่าแบบเออเรายังสดไม่พอหรออะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะในผู้ชายอ่ะก็คือเรื่องติดเกมพอเวลาเขาหมกมุ่นเล่นเกมเยอะมันไม่มีเวลาให้เราอ่ะก็คือจริงๆผู้ชายที่ชอบอ่ะก็คือไม่ต้องหล่อมากหน้าตา
กลางๆแค่มีเวลาให้ดูแลใส่ใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอ่ะไม่ต้องแบบมานั่งเซตหล่อห่วงหล่ออะไรเงี้ยฝากถึงหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟไว้นะคะเป็นพยาบาลอ่ะชอบเทคแคร์ถ้าอยากมีคนดูแลอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะคืออะไรอ่ะตอนนี้มีคนหล่อดับไป17คนพอนางบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบคนหล่ออุ๊ยตายแล้วเราหล่อดับไปเลยอย่างนี้คนหล่อดับไฟไป17คนเหลือ13คนเอาละไม่ต้องสนใจครับคุณต้องการคนเดียวเท่านั้นแต่ทีนี้เราลองมาคุยกับสาวโสดดูก่อนอาชีพพยาบาลวอร์ดเด็กจะมีความแตกต่างกับพยาบาลวอร์ดอื่นตรงที่คุณก็ต้องดูแลคนไข้เด็กเกือบทั้งหมดเด็กก็จะต้องยากกว่าผู้ใหญ่อะเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าเด็กเขาก็แบบอยู่เฉยไม่ได้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสเปคของคุณเนี่ยคือไม่ชอบผู้ชายหล่อคำว่าหล่อของเราเนี่ยเบอร์ไหนถึงเรียกว่าเฮ้ยผู้ชายคนเนี้ยหล่อผมว่าอีพี่โจเนี่ยมันกำลังคิดในใจว่าโดนดับไฟคนแรกอะเพราะว่ากูหล่อแน่แน่กับสโลแกนอะไรหรอกพี่โจเขาไม่ได้ดับไฟที่คุณหล่อครับเขาดับไฟเพราะว่ามุกคุณหัวครับหล่อของคุณนี่คือยังไงคือถ้าเพื่อนบอกว่าหล่ออย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบอ๋อถ้ามีการเช็คเรตติ้งแล้วแฟนเราดูเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นจะไม่สบายใจเพราะเราไม่มีเวลาไปเฝ้าไม่ชอบให้ผู้ชายไปกดไลค์สาวๆอื่นด้วยใช่มันทำให้เรารู้สึกยังไงฮะเราจะนอยอ่ะเราจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแบบว่าคือถ้าไปกดไลค์ต้องดูว่ากดไลค์สไตล์ไหนถ้าเป็นสไตล์แบบเราเงี้ยโอเคเพราะว่าก็ไปไทยเดียวกันเนาะก็แสดงว่าคุณชอบแบบนั้นก็ชอบแบบเราแต่ถ้าไปกดแบบขาวหมวยเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราอ่ะเข้าใจแล้วเลือกเราทำไมคือถ้ากดไทป์เราที่มันรู้สึกว่าเนี่ยคือสเปคของเธอแล้วเธอกดไลค์ฉันเข้าใจได้แต่ถ้าอยู่ดีเธอไปกดไลค์อีกแนวนึงที่ฉีกจากเราไปเลยมันรู้สึกว่าแบบสรุปเธอชอบแนวไหนกันแน่เธอชอบแบบไหนกันแน่อย่างงี้โอเคการมีแฟนเป็นเรื่องยากตรงที่ว่าเราจะไม่สามารถแสดงความชื่นชอบอะไรได้โดยง่ายเพราะจะมีอีกคนนึงไม่พอใจอยู่เสมอถูกกดได้แค่หมาและแมวแต่ถ้าหมาแมวนั้นเจ้าของสวยมีเรื่อง เพราะฉะนั้นลองไปดูหนุ่มโสดกันดีกว่าว่าเฮ้ยทำไมมอมแมมเราหล่อไปเหรอไม่เขาบอกว่าไม่ชอบให้แต่งตัวเนี๊ยบไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วของผมอะมอมเป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยเราต้องเนี๊ยบตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วก็เจอผู้หญิงอะไรเข้ามาเยอะเขาน่าจะพีเจนทำไมดับไฟน่าจะเป็นเรื่องของเวลาครับใช่เพราะเขาเป็นพยาบาลก็ค่อนข้างที่จะต้องมีเวลาที่จำกัดคือจะไปไหนก็ต้องล็อกคิวกันเป็นเดือนๆใช่แล้วคือของผมก็คือเป็นคนที่แบบมันมีความฟรีดอมอยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ยโอเคโอเคแต่เซนไม่มีปัญหาตอนนี้ยังไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมเป็นคนแบบว่าตั้งใจฟังคนแล้วก็ดูแบบว่าเป็นสายรักเด็กด้วยเงี้ยเพราะปกติผมเป็นคนตั้งใจฟังคนแต่ว่ามึงด่าไอ้พวกปิดไฟทั้งหมดใช่ไหมเฮ้ยไอ้ตอนพักเบรกลุมกระทืบไอ้นี่กันดีกว่าคุยกันก่อนอ่าโอเคก็คือแบบว่าเห็นเขามีความแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเป็นพยาบาลวอร์ดเด็กด้วยน่าจะแบบรักเด็กอนาคตก็แบบถ้าในเรื่องของอนาคตโตไปอย่างเงี้ยมันก็ดีครับแม่ของลูกเอาละผมจะให้พื้นที่สื่อกับหนุ่มโสดมาใหม่ปอเมื่อกี้คุณโดนดับไฟอย่างอเนกอนาถมากเชิญทั้งอื่นเลยครับอ้าวไม่เอาด้วยไม่เอาเวลาแอดไม่เอาไม่เอาผมไม่ต้องการผมไม่ต้องการพื้นที่สื่อโอเคคุยกันสักนิดนึงนะครับมันเป็นความรู้สึกยังไงอ่ะเราแนะนำตัวไม่จบเลยแล้วสาวก็ดับไฟแล้วอย่างไม่มีเยื่อใยอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบคนหล่อครับนะคือในใจก็เลยบอกตัวเองได้ทักมึงก็ดับไฟผมก็แสดงว่าผมหล่อไงโอเคมั่นใจตัวเองนี่แหละไอ้คุณดับไฟรอก็ไม่ใช่ยังไงผมไม่ชอบคนที่หึงครับเวลาผมเจอเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายหรือ LGBT ครับผมจะชอบเข้าไปกอดแล้วถ้าเขาเห็นนี่คือเขาน่าจะตบผมก่อนตั้งแต่อ๋อไอ้เป็นคนสกินชิปเจอใช่ใช่เพศทุกวัยครับเข้าไปสกินชิปสนิทกับผมเข้าไปกอดไว้ก่อนนี่ครับแปลว่าเธอต้องไม่พอใจเธอไม่พอใจแน่นอนครับโอเคอเล็กเปิดไฟนะครับผมเพราะอะไรเพราะเราไม่หล่อหรือยังไงถึงเปิดไฟจริงๆแล้วก็ตามแคปชั่นเลยครับครับอาจจะไม่หล่อเหมือนคนอื่นแต่ก็จะไม่มีคนอื่นเหมือนคนหล่อจริงๆครับคุณแม่เนี่ยพูดตั้งแต่เด็กว่าถ้าเอาแฟนเอาพยาบาลนะคุณแม่ล็อกเป้าไว้เลยพูดตรงๆเลยว่าผมก็เลข3แล้วอยากมีลูกมีเต้ากับเขาแล้วครับผมเฮ้ย
ไอ้ตัวนี้มาแรงเว้ยมองไว้หน่อยเว้ยไอ้ตัวนี้มาแรงเว้ยโอเคเก็บพวกนั้นไปให้หมดเลยครับผมครับผมโอเคโพเดียมนี้เป็นของผมคนเดียวเอาแล้วมึงเอาแล้วเอาละสาวโสดเราเหลือ13หนุ่มโสดครับแต่ว่าต้องเปิดโอกาสให้13คนที่เหลือเนี่ยเขารู้จักคุณให้มากกว่านี้เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาชอบผู้ชายแบบไม่หล่อแล้วตกลงคุณชอบผู้ชายแบบไหนกันแน่เอาจริงเอาจริงคือถ้ามีแฟนอ่ะชอบแบบไม่หล่อถ้ามีแฟนชอบแบบไม่หล่อใช่เพราะแบบกลัวไม่อยากห่วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ว่างมากไงกลัวแบบตามไม่ทันอยากโฟกัสกับงานมากกว่าแต่ว่าชอบดูชอบดูชอบดูคือไปดูแบบไหนฮะหล่อๆขาวๆคือหมายถึงดูแบบเรากดไลค์ไหมอะถ้าเจอผู้ชายหล่อกดไลค์ไหมไม่กดฮะไม่กดเอาดีๆไม่กดเดี๋ยวรู้แล้วหุ่นต้องยังไงหล่อๆขาวๆแล้วหุ่นต้องยังไงล่ำล่ำชอบล่ำอ๋อล่ำล่ำซิกแพคอะไรงี้เลยมีต้องมีแบบดูเนี้ยบๆสะอาดๆหรือว่าแบบเซอร์ๆหน่อยฮะคือแค่แบบดูคีนๆก็พออะไรเงี้ยจะมีรอยสักหรืออะไรก็แต่คือถ้ามันไม่ได้ขึ้นคอขึ้นหน้าอะไรเงี้ยโอเคหมดเอางี้นะคือไม่อยากมีแฟนหล่อไม่ชอบให้แฟนไปกดไลค์ผู้หญิงแบบว่าที่ไม่ใช่แนวตัวเองแต่ตัวเองชอบผู้ชายแบบหล่อขาวล่ำซิกแพคถามว่ากดไลค์ไหมไม่กดเดี๋ยวแฟนรู้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าหล่อๆล่ำๆงี้มาจีบมาบวกคุณอ่ะเขินกลัวเขินกลัวใช่เอาละถ้าพิธีกรชายหัวเราะอย่างชั่วร้ายแบบนี้แล้วก็มีประเด็นแน่นอนสาวโสดอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเรามีปฏิบัติการลับเพื่อจะกระชากหน้ากากให้รู้ว่าเธอเป็นคนยังไงกันแน่ทั้งหมดนี่เป็นการเตรียมของเราแล้วดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นหน้าเธอหรือยังเธอนึกถึงเหตุการณ์นั้นออกแล้วเพราะนั้นเราไปดูภาพนี้ดีกว่าแล้วก็อย่าเพิ่งหลับไปไม่อยากมีแฟนหล่อไม่ชอบให้แฟนไปกดไลค์ผู้หญิงแบบว่าที่ไม่ใช่แนวตัวเองแต่ตัวเองชอบผู้ชายแบบหล่อขาวล่ำซิกแพคถามว่ากดไลค์ไหมไม่กดเดี๋ยวแฟนรู้แล้วถ้าเกิดว่าหล่อๆล่ำๆงี้มาจีบมาบวกคุณอ่ะเขินกลัวเขินกลัวใช่เอาละถ้าพิธีกรชายหัวเราะอย่างชั่วร้ายแบบนี้แล้วก็มีประเด็นแน่นอนสาวโสดอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเรามีปฏิบัติการลับเพื่อจะกระชากหน้ากากให้รู้ว่าเธอเป็นคนยังไงกันแน่ทั้งหมดนี่เป็นการเตรียมของเราแล้วดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นหน้าของเธอหรือยังเธอนึกถึงเหตุการณ์นั้นออกแล้วเพราะนั้นเราไปดูภาพนี้ดีกว่าแล้วก็อย่าเพิ่งหลับไปเห็นอยู่สถานที่แบบนี้นะคะชุดแบบนี้คือน้ำตาลเป็นคนชอบเที่ยวทะเลแบบมากมากแบบตะโกนเลยนะคะไปบ่อยขนาดไหนก็ไปทุกเดือนนะคะอย่างน้อยตั้งเป้าไว้ว่าเดือนละ1ครั้งเวลาไปทะเลต้องเตรียมอะไรบ้างก็บิกินี่เคยถึงขนาดที่ว่าเตรียมไปแต่บิกินี่แล้วไม่ได้เตรียมชุดอื่นไปเลยซึ่งแบบกระเป๋าใหญ่มากแต่คือทั้งกระเป๋ามีแต่บิกินี่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบมาเที่ยวทะเลอ่ะก็คือแบบเราเป็นคนแพ้ซิกแพคมากแบบเห็นไม่ได้เห็นแล้วแบบเสียการอ่ะเรียกว่ามาส่องก็ได้ซิกแพคที่หนูชอบหรอก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะก็เป็นซิกแพคแล้วหุ่นแบบเนี้ยหุ่นสามเหลี่ยมค่ะก็แบบไม่ได้ดูแค่แบบตามริมทะเลเนาะแบบบางทีก็ติดตามใน IG มันชอบแบบมันคือกำลังใจในการใช้ชีวิตคนที่จะมาเป็นแฟนต้องมีซิกแพคไม่จำเป็นค่ะแบบถ้าคนมีซิกแพคมาจีบก็ผ่านก่อนละกันเพราะแบบมันดูเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับอ๋อนี่อ๋อเออนึกว่าสาวโสดใช่ไหมอย่างนี้เหรอสาวโสดเออโสดจริงดิไม่ออกเทปไหนเดี๋ยวไม่ออกด้วยเลยแต่จริงที่สาวโสดจริงเหรอเนี่ยไงแบบขอแบบผู้ชายชอบถามคำถามนี้จริงหรือเปล่าเลยโสดโสดจริงเหรอจริงนี่ขออีกทีได้ปะขออีกทีหน่อยเขินอ่ะเขินอะไรเคยดูเทปมีเอาเทปเก่าเปล่าเดี๋ยวพี่วิวเข้าเรือลงไปตากันนะหนึ่งสองขอแบบใกล้ๆได้ไหมคะขดอัพเน้นคนเหรอขดอัพได้ได้เฮ
เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวขอไลน์ไว้ได้ไหมเดี๋ยวแค่เพราะว่ารูปมันต้องไปแต่งก่อนไงแค่ถ่ายเป็นไฟล์รอไว้จะได้เพราะว่าถ้าส่งในไอทีแล้วไฟล์มันดรอปสารวัตรครับผู้ต้องหาให้คำให้การไม่ตรงกับหลักฐานในรูปคดีครับไปกูคงให้ให้แอบขนาดนี้ใช่ไหมไม่ให้ไม่บอกไม่ให้อ่ะแล้วตกลงก็ให้แล้วจะได้คุยกันหรือเปล่าอ่ะไม่ได้คุยเอาก็ให้ไปก่อนไงผู้หญิงอ่ะให้ไปก่อนเอาจริงๆถ้าผู้ชายบอกว่าเฮ้ยอยากขอแลกไลน์เพราะว่าต้องรูปไปแต่งก่อนน้าจะปฏิเสธยังไงก็เขาต้องแต่งรูปให้เราก่อนแล้วก็ส่งมาให้เราใช่ไหมได้ยินเหมือนกันว่าแมวติ๊กแพคก็ดูเฉยๆขอไลน์ขอผ่านค่ะนี่ก็ให้กันไปก็เขาต้องไปแต่งรูปให้อ่ะเอานี่เขาไม่แก้ตัวอะไรเลยเอาจริงวันนั้นคือไม่รู้แบบก็อยากได้รูปรูปมันสวยจริงรูปสวยมากอ่ะขอถามหน่อยผู้ชายอย่างในวิดีโอเนี่ยคือถือว่าหล่อไหมหล่ออย่างนั้นคือหล่อใช่แล้วที่ให้ไปเนี่ยคือยังไงไม่ได้คุยไงคือถ้ารู้จักรู้จักได้แต่นะถ้าให้แบบจริงจังอะไรเงี้ยไม่เอาเอาล่ะเพราะฉะนั้นหนุ่มๆ นะฮะอีก13คนพิจารณากันตามเหตุการณ์โอเคแต่ฉันเข้าใจชะนีนะแต่ว่าเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้คุยนะฮะเพราะว่าสถานการณ์มันบีบบังคับแล้วก็หน้าม้าเรามันก็เป็นงานซะด้วยใช่แล้วเอารูปมาแลกอ่ะยังไงก็ต้องให้จริงๆแล้วเนี่ยคือทีมงานเราก็แค่อยากจะมีอะไรสนุกๆเล่นกับเธอหน่อยว่าเอ๊ะเธอให้สัมภาษณ์มาว่าเธอชอบแบบนี้แบบนี้แต่นั่นเพราะนั้นเราก็เลยส่งทางเธอเข้ามาลองประกบดูอย่าเพิ่งไปตัดสินทั้งหมดนะแต่จะเปิดไฟดับไฟก็แล้วแต่หนุ่มๆจะเห็นสมควรชอบผู้หญิงคนนี้ถ้ายังชอบอยู่นะเนี่ยชี้นำอีกแล้วฟาวไม่ได้อะไรเลยก็ถามปกติเลยชอบผู้หญิงคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟโอ้โหไม่ตายนะไม่ตายดับไป24คนเหลือ6คนนะฮะโอ้โหไม่ตายนะเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้คนที่ดับไฟไปผมไม่คุยผมคุยกับคนที่เปิดไฟดีกว่าเริ่มจากห้องเต้ก่อนทำไมเปิดไฟครับก็สิ่งที่เขาเป็นนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆครับผมเรื่องกดไลค์เรื่องอะไรเพราะทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้กดไลค์ใครอยู่แล้วแล้วอีกอย่างก็ไม่ชอบคนติดเกมใช่ไหมครับจริงๆอะผมเล่นเกมแต่คุณอะไม่ค่อยว่างหรอกผมรู้เดี๋ยวผมเล่นตอนที่คุณไม่อยู่อ๋อโอเคคุณไม่ได้มีประเด็นอะไรไม่มีครับผมอ่ะกิลครับผมบอกเลยว่าผมไม่ติดกับที่ผู้หญิงใส่บิกินี่เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเขาใส่แล้วเขามั่นใจเนี่ยก็ให้เขาใส่ไปผมก็ชอบดูด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรที่เขาทำแล้วสวยก็ให้เขาทำไปแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยสตอรี่หรือว่า Facebook IG ผมเนี่ยมันไม่มีผู้หญิงมากดไลค์หรอกครับมันมีแต่ผู้ชายเพราะฉะนั้นไม่ต้องตามผมได้เลยครับโอเคคือยังไงที่มีหนุ่มซิกแพคมาบวกแล้วเธอให้ LINE ให้ IG ไปคุณไม่ถือสามันคือหน้างานนะผมยอมรับว่าถ้ามีผู้หญิงสวยๆแบบนั้นไปผมก็ให้ผมเข้าใจเขาพูดตามมันคือหน้างานใช่แต่ว่าเราจะคุยกันไหมอันนี้คือแล้วแต่เราส่วนเราจะคุยกันไหมเราก็ไปหน้างานกันอีกทีโอเคมันเป็นเรื่องหน้างานอ่ะพี่อาร์ตยังไงเราเปิดไฟก็ชอบทุกอย่างเลยที่เป็นเขาครับชอบที่เป็นพยาบาลชอบที่เป็นคนจิตใจดีชอบที่รักเด็กและอยู่กับเด็กได้ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ขาคนที่แบบจะอยู่กับเด็กได้ยากมากๆครับคุณดูเขาซิกผงซิกแพคเขาไหนพี่น้องคุณดูนะฮะคุณดูนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะไม่เอาก็ตรงนี้แหละนะโอ้ยเอาแล้วนอกจากซิกแพคนะฮะทางขึ้นมาทางนำตัวครับแล้วก็ผักโพเดียมด้านนู้นนะครับพี่ไม่เคยคิดว่าที่มายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะต้องมาแข่งกับใครจะต้องบูลลี่ใครแต่พี่มาที่เนี่ยพี่มาด้วยใจเพื่อมาหาใครสักคนนึงที่พี่เฝ้ารออยู่เอาแล้วเอาแล้วอยู่ๆแล้วก็ดูเลวขึ้นมาเลยเมื่อกี้ดูรออยู่เลยนะอยู่ดีแบบว่าคุณบูลลี่คนอื่นอ่ะอ้าวอเล็กหนึ่งเดียวจากโพเดียมหน้าที่ยังเปิดไฟผมบอกแล้วครับผมยืนหยัดแล้วก็ยืนยันนะฮะนี่เอาแล้วมาชอบไปทะเลใช่ไหมครับบ้านผมอยู่พัทยาครับได้ไปทะเลเจอทั้งผมแล้วเจอทั้งแม่ผมด้วยครับจบรายการไปไหว้แม่ผมได้เลยครับมีชุดแพ็กเกจฮะครบวันนี้
จอแม่เป็นตัวเป็นตนตอนนี้นะครับเราเหลือกันอยู่6คนและอำนาจความโสดกลับมาอยู่ในมือคุณครับสาวโสดคุณจะต้องดับไฟก่อน4คนเหลือ2คนแล้วมาเคลียร์กันคุณพร้อมนะพร้อมค่ะไปเลยครับเชิญค่ะตอนนี้นะครับเราเหลือกันอยู่6คนคุณจะต้องดับไฟก่อน4คนเหลือ2คนแล้วมาเคลียร์กันคุณพร้อมนะพร้อมค่ะไปเลยครับเชิญค่ะตอนนี้เรามาทำความรู้จักหนุ่มโสดที่คุณเลือกเอาไว้2คนเริ่มจากโพเดียมหน้าอเล็กอเล็กเป็นเจ้าของร้านดอกไม้นะครับส่วนพี่อาร์ตนะครับเป็นเจ้าของสวนยางพาราสวนเล็กๆกี่ไร่ครับพี่อาร์ตประมาณ 6-70 ไร่เฉพาะสวนยางพาราครับเฉพาะสวนยางพารา 6-70 ไร่ครับแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีสวนปาล์มครับแล้วก็มีสวนกาแฟครับอย่างละต้นโอเคแล้วก็ไม่ละต่ำกว่า60ไร่เหมือนกันนะครับนิดๆหน่อยๆได้ร้อยกว่าไร่นิดๆหน่อยๆโอเคเอาละตอนนี้นะฮะหนุ่มโสดมาใหม่เพิ่งมาเลยอ่ะซึ่งแหมฟอร์มสดเหลือเกินกับ1ใน4จตุรเทพหัวหน้าโพเดียมหลักที่อยู่มาต้นซีซั่นไม่เคยได้คันดิเดตนี่คือครั้งแรกจะเป็นใครที่ได้เดตอยู่ที่คำถามของสาวโสดเนี่ยนะครับเชิญครับขอดูเพจ Facebook ได้ไหมคะว่ากดไลค์เพจอะไรไว้บ้างเธอขอตรวจ Facebook ของคุณว่ากดไลค์อะไรไว้บ้างโหยมันบ่งบอกความเป็นตัวตน 100% เลยอ่ะโหดเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะเพราะนั้นนะฮะจากพรรษาที่อยู่มาในรายการนะฮะเราจะมาตรวจสอบช่องทางโซเชียลมีเดียของพี่อาร์ตก่อนเอาเลยโอ้โหตามเพจกันนี่ชิบออกเลยเอามามาเลยครับเอาละเว้ยงั้นเชิญดูนะฮะเราจะไปเพจที่ถูกใจนะฮะตับขึ้นมามีอะไรบ้างนี่ไงอกนี่อะไรบาเก้ขึ้นมาก่อนเลยขึ้นมาก่อนเลยอะไรวะทำงานทำงานโอเคอันนี้อะไรเนี่ยบริการหาคู่เอาละมึงเอาละมึงนี่อินเนอร์แมนยูทูความงามเครื่องสำอางพีเจฟาร์มโอเคเพื่อนช้อปปิ้งและการค้าปลีกเพื่อนครับพ่อพาเที่ยวเปรี้ยวเยี่ยวลาดโอเคCK อาหารสัตว์แล้วก็นี่บาร์เก้อีกทีโอเคประมาณนี้รู้เรื่องโอเคไม่มีผู้หญิงเลยเหรอไม่มีไม่มีผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอแล้วไม่มีเก้เอาแล้วดูคลีนอะดูคลีนอะนะดังมีคำถามเชิญชนะมีคำถามไหมถามได้ไหมคะว่าทำไมถึงกดติดตามไอเพจหาคู่อันนั้นอะก็ผมเป็นคนโสดนะครับก็เหมือนกับมาเทคนี้เอานี่แหละถูกป่ะผมโสดจริงๆครับโอเคเอาล่ะเพราะฉะนั้นไอตัวนี้กูว่าบันเทิงมาเพจที่ถูกใจของอเล็กบ้างตับเข้าไป YouTube Easy New Pretty Shop Thailand อะไรเข้าไปดูหน่อยสิพิตตี้ช็อปนี่มันอะไรที่จำไม่ได้เหมือนกันโอ้โหไหนไหนดูอ๋อความงามอ๋อความงามความงามแหมโอเคดาราโซเชียลแคมนักบัญชีนิตยสารลูกทุ่งไทยอันนี้ดิเป็นดีเจเก่าครับอ๋อโอเคจัดฟันชีวิตติดสปาอันนั้นแน่สปาอะไรสปาอะไรมึงไม่เคยอ๋อเป็นอาหารเสริมโอเคโอเคขายเพื่อนนี่คืออะไรอะไรครับขายเพื่อนนี่อะไรมีอะไรขายเปล่า
สถานีติดผมเดี๋ยวนะซื้อขายกล้องมือสองต้องดูเลยครับว่าเช็คไอ้กดไลค์ตั้งแต่ตอนไหนนะเดี๋ยวนะโอ้ธรรมดามากเลยไม่มีอะไรเลยส่วนมากจะเป็นครีมแบบไม่มีอะไรครับสดจริงๆครับผมไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะโอ้โหคลีนมากถือว่าคลีนมากเดี๋ยวนะครับกูไม่เชื่อถูไปลึกๆก่อนถูไปลึกๆก่อนไม่มันเลยเดี๋ยวต้องมีต้องมีเดี๋ยวต้องมีมันต้องขออะไรมาบ้างแหละไม่มีครับไม่ควรคลีนครับผมเดี๋ยวต้องมีอ่ะโอเคถือว่าอเล็กเป็นหนุ่มสดมาใหม่แถมให้ละกันลองเข้าไปดูไลน์มันดูโอเคถือว่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีนะฮะเอาแล้วโอ้ยตายแล้วโอเคก่อนสาวโสดจะตัดสินใจพี่อาร์ตอธิบายเรื่องเพจบาร์เกนได้ครับผมคือยังไงยังไงคือปกติแล้วผมต้องรีวิวครับสถานที่ท่องเที่ยวเพจหรือสินค้าหรือเพจที่ขายของอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วทีนี้ก็จ้างให้แบบรีวิวพวกสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เริ่มเปิดประเทศโควิดเริ่มหายไปอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเน้นการท่องเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยครับแล้ววันก่อนมันมีงานอยู่จ็อบนึงที่แบบให้ไปหาเพจของพวกเนี้ยครับผมก็เลยต้องไปกดถูกใจให้เพื่อให้เพจมันเด้งขึ้นมาข้างหน้าครับเอ๊ะแป๊บนึงนะแล้วพี่อาร์ตทำอาชีพอะไรนะส่วนปลาส่วนปลาส่วนกาแฟแต่ว่าพอดียอด follower ใน IG อ่ะครับแล้วก็ใน TikTok มันค่อนข้างจะสูงนะครับก็จะได้การรีวิวด้วยก็รีวิวได้แล้วก็ถ่ายงานด้วยมีการถ่ายแบบบ้างเล็กน้อยครับอ๋ออ๋อเอาละสบายใจได้นะครับสบายใจได้ครับอาชีพเสริมว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้เจ้าของร้านดอกไม้นะฮะกับเจ้าของสวนยางนิดๆหน่อยๆใครจะได้เดทกับพี่บายอะไรแต่วันนี้ผมเอาแม่ผมมานั่งรออยู่ข้างล่างครับผมเอาแม่เดี๋ยวขึ้นมาสตูเลยครับผมเรียกแม่มาเลยเรียกแม่มาเลยครับผมแม่ลูกพายรออยู่นี่มาจะเอาชิ้นซอสมาเลยติดตามด้วยแล้วไม่ได้อยากให้ใครมาเติมเต็มแต่อยากจะเติมเต็มให้คนที่เต็มใจครับผมผมอาจจะไม่ใช่The Toy นะจะพาคุณล่องลอยไปบนท้องฟ้าแต่ผมคือผู้ชายธรรมดาที่รักคุณที่รักคุณที่รักคุณครับเอาเว้ยซีซั่นนี้ซีซั่นนี้มีปะทะคารมเว้ยก่อนที่ไอ้สองคนนี้จะออกมาต่อยกันหน้าเวทีนะฮะเดินไปดับไฟหนึ่งคนแล้วรออยู่ตรงนั้นเพราะคนที่ใช่จะไปรับคุณถึงที่เลยครับบอกเลยว่านี่ช็อตประวัติศาสตร์ไปเชิญครับตัวเทพขายออกไปแล้วหนึ่งใจสั่นมากมาครบเลยนะซิกผงซิกแพคนะโอเคพี่อาร์ตอยู่กับเรามาเกือบจะท้ายซีซั่นแล้วครับอยู่ตั้งแต่ต้นครับอยู่ตั้งแต่ต้นโอเคเป็นไงวันนี้ได้เดทสักทีคิดไหมว่า EP นี้เราจะถึงฝั่งฝันใช้คำนี้ไม่คิดครับแต่ว่าคือเขาเปิดตั้งแต่กระสวยเปิดออกมานี่คือแบบจ้องไม่ละสายตาเลยครับผมชอบพยาบาลชอบพยาบาลเพราะว่าเป็นคนดูแลดีเขาต้องเป็นคนดูแลที่อยู่แล้วครับเพราะเขาคือพยาบาลหน้าที่ของเขาคือการดูแลและการรักษาใช่ไหมครับประทับใจมากๆก็คือแบบเขาอยู่กับเด็กได้แล้วเรารักเด็กโอเคงั้นก็อวยพรให้พี่อาร์ตป่วยบ่อยๆไม่เขาดูแลแค่เด็กจนถึงอายุ18เท่านั้นอ๋อโอเคแสดงความดีด้วยครับเพราะนั้นไปเดทกันความสุขและความสนุกยังไม่จบแล้วมาตามลุ้นตามจิ้นฟินกันต่อกับมิชชั่นลับที่จะทำให้หนุ่มโสดและสาวโสดของเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นว่าแต่มิชชั่นจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลย
ทำยังไงก็ได้ให้คู่เดทของคุณขอเซลฟี่กับคุณโดยที่ห้ามเป็นฝ่ายขอเริ่มก่อนใช่คิดว่ายากไหมก็ยากอยู่นะก็น่าจะทำได้น่าจะทำได้ดึงมือถือขึ้นมาเปิดรูปให้ดูนู่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะบ้าชี้ให้ดูว่าอยากถ่ายขอหน่อยเดี๋ยวจะลองส่งทิกทันสายตาดูดูจะบ่อยหรือเปล่าตัวสกิลไงบ้างรู้สึกดียังไงคือแบบว่าดีใจครับดีใจมากคือมองตั้งแต่เห็นใช่ไหมว่ามองแล้วมองแบบไม่ได้แสดงอาการแบบลิงโลดเหมือนพวกลิงพวกนั้นคือแบบมองเพื่อให้รู้ว่าเราโอเคเราชอบเลยเพราะแบบไม่รู้จริงๆว่าแบบอยู่มานานแล้วอยู่มานานมากครับก็เลยอยู่มานานมากตั้งแต่ต้นซีซั่นเลยเพราะเห็นว่าตอนแรกหนูตื่นเวทีใช่ป่ะแล้วพี่เห็นพี่พยายามจะช่วยอยู่ใช่แล้วเห็นก็แบบช่วยอยากน่ารักดีหายใจแบบหายใจให้คล่องก่อนแล้วค่อยพูดแต่คือมันผิดได้อยู่แล้วเพราะว่าหนูทำพยาบาลหนูไม่ได้มาอยู่หน้ากล้องทุกวันหนูไม่ใช่จะจ่ายหนูพูดพูดเลยมันก็คงแบบนี้แล้วค่ะแล้วพี่เข้าใจดีพี่เคยตื่นเต้นแบบนั้นมาก่อนพี่เคยลนลานมาก่อนดูดิก็เลยคิดว่าถ้าช่วยได้ก็ช่วยให้ผ่อนคลายอะไรก็แบบให้กำลังใจทำได้แล้วก็ทำได้จริงๆเราคิดยังไงอย่างเรื่องที่หนูบอกว่าชอบคนมีซิปแพคหรือแบบขี้หึงอะไรเงี้ยเครียดเลยเรื่องซิปแพคแล้วหนูบอกว่าหนูไม่ชอบขาดไปก่อนค่ะถ้าคนมีซิปแพคมันจะก็บอกนั่นเองอย่าชงนั่นเองพยายามจะเข้าเปิดเชื่อบอกนั่นเองอย่าแค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วอย่าแล้วแบบนั่นเองก็ชงจนได้แต่พูดจนไม่เดียเขินแล้วทำไมเขินอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราชอบแหละแต่ว่าอยากจะบอกว่ายังไงเดียยังไม่ได้เลยเนี่ยหนูทำให้รู้สึกเองไหมไม่ปวดแค่ไหนบ้างเนี่ยน่ารักกันจริงๆเลยนะหนุ่มสาวคู่นี้ถึงจะดูสวีทหวานถ่ายรูปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่แบบนี้ผิดกติกามิชชั่นเฟลไปนะจ๊ะพี่อาร์ตแต่จะยังไงก็แล้วแต่ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายปลายซีซั่น18แบบนี้บรรยากาศมันก็จะเข้มข้นแบบนี้แหละครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะหมดโอกาสมาร่วมสนุกกับเราเพราะฉะนั้นอยากมีแฟนสแกน QR Code มุมจอเลยนะครับทั้งหนุ่มโสดสาวโสดไม่แน่คุณอาจจะได้มาอยู่ในบรรยากาศพิเศษในปลายซีซั่น18แบบนี้กับพวกเราค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเครื่องสำอาง MTI ค่ะอย่าลืมเรียกความสนุกแบบนี้กลับมาดูทุกครั้งที่ youtube.com/tvthunderofficial แล้วรอเราอีก7วันครับความสนุกหนึ่งเดียวในโลกแบบนี้กลับมาแน่นอนเช็คเมียไทยแลนด์เช็คเมียสัปดาห์หน้าพบกับสาวโสดสุดแซ่บลูบี้ชัญญาบุญจทิพย์สบายสบายนะวันนี้อยากจะเป็นของหนุ่มๆเต็มทีละสวัสดีครับทาโร่นะครับชื่อน่ากินจังเลยขอชิมหน่อยได้ไหมคะส่วนตัวผมอ่ะเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดนะครับพอดีหนูเป็นคนเผ็ดเด็กๆกินไม่ได้นะไม่อยากเป็นซุปเปอร์แมนแต่ขอเป็นยูร์แมนได้ไหมครับเป็นแฟนได้ไหมอะคะได้ครับใจง่ายจังเลยแต่เรื่องที่ผู้ชายทุกคนรู้แล้วต้องช็อกด้วยความเหงาก็เลยไปซื้อเอาข้างนอกถ้าเพื่อนๆอ่ะจะรู้เลยว่าจะเรียกหนูว่าลูบี้อ่ะลูกค้า VIP อุ๊ยอยู่ซื้อกี่เดือนแล้วหรอเอ้ยไม่เคยได้หยุดสักเท่าไหร่เลยล่าสุดทุกไปมาอีกใช่ใจเรื่องนี้เคยมากสุดขนาดไหนอ่ะ 200,000 อัพค่ะเฮ้ยเปลี่ยนใจตอนทันเลยครับซื้อผู้ชายที 200,000 น่ะครับผมไม่ไหวจริงๆคุณไม่เหมาะจะเป็นแฟนผมหรอกไม่เอาดีกว่า